เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิด้วยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆให้ปลดให้ปล่อยให้วางภารกิจเรื่องกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้เนี่ยให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างๆแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นน่ะปราศจากอวัยวะสมมุติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายกับลูกโป่งอย่างนั้นเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆปลวงภายในคล้ายลูกโป่งหรือคล้ายท่อเป็นท่อแก้วท่อเพชรใสๆคราวนี้เราก็รวมใจของเราใจที่คิดแวบไปแวบมาในเรื่องราวต่างๆนั้นรวมกลับมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับแล้วก็ที่ตื่นและก็ที่สำคัญคือเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางหลุดทางพ้นจากกิเลสอาสวะทั้งหลายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกพระองค์ท่านเริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ที่เดียวท่านจะหยุดใจนิ่งตรงนี้
เมื่อท่านคลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของแม้กระทั่งชีวิตวันเนื้อเลือดจะแห้งเหือดหายไปเหลือแต่กระดูกหนังอย่างมันถ้าไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานก็จะไม่รู้จักที่แล้วท่านก็เริ่มหยุดใจของท่านที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ท่านหยุดนิ่งเฉยๆเบาๆสบายๆพอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่สั่งสมมาหรือบางทีโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะเป็นดวงที่ใสใสบริสุทธิ์ใสเหมือนกระจกบ้างเหมือนน้ำใสใสบ้างเหมือนเพชรใสใสที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยบ้างหรือใสเกินใสเนี่ยปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ดวงนี้ดวงกลมๆใสๆนี่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคแปลว่าเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายพระลมโพธิสัตว์ทั้งหลายก็หยุดนิ่งอย่างนี้แหละพอตกศูนย์ก็ดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆและหลังจากนั้นท่านก็ทำหยุดทำนิ่งก็เรื่อยไปเลยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะหยุดนิ่งกลางดวงนั้นที่เห็นด้วยใจใสบริสุทธิ์นั้นเรื่อยไปเลยแล้วก็เห็นไปตามลำดับคือมีสิ่งให้เห็นผุดเกิดขึ้นมาในกลางดวงธรรมนั้นเป็นลำดับไปเรื่อยๆเลยตั้งแต่เห็นดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในกลางดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านก็เห็นหรือเข้าถึงดวงศีลที่มีอยู่แล้วในตัวเนี่ยกลางดวงศีลเห็นดวงสมาธิกลางดวงสมาธิก็เห็นดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็เห็นดวงวิมุตติกลางดวงวิมุตติก็เห็นดวงวิมุตติญาณทัสสนะเห็นเป็นชุดไปเลยแต่ละดวงกลมรอบตัวเหมือนกันแต่ว่าความใสบริสุทธิ์ต่างกันยิ่งดวงที่ผุดขึ้นมาภายหลังจะใสกว่าดวงเดิมเป็นอย่างนี้แหละชุดหนึ่งมี6ดวงแล้วก็เข้าถึงกายมรรคละเอียดซึ่งอยู่ในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะเห็นตัวเองเกิดขึ้นในกลางกายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนานิ่งสงบหันหน้าออกทางเดียวกับตัวของเราหน้าตาเหมือนตัวเราเลยแต่ว่าอยู่ในวัยเจริญที่สวยสดงดงามกว่าสงบนิ่งเมื่อถูกส่วนเข้าก็ใจของการมโนรีก็จะเข้าไปในกลางนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7ของการมโนรีแล้วก็เห็นไปตามลำดับคือเห็นดวงธรรมเป็นชุดละ6ดวงนั่นแหละธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะแล้วก็เข้าถึงกายทิพย์หยาบกายทิพย์ที่มีลักษณะสวยงามแต่แตกต่างจากกายละเอียดเพราะมีเครื่องประดับ
ติดกับตัวเลยไม่ลุ่งลิงแล้วก็เห็นไปอย่างนี้แหละในกลางกายทิพย์ก็เห็นกายรูปภพทั้งหยาบละเอียดในกลางกายรูปภพก็เห็นกายรูปภพหยาบละเอียดก็จะเห็นไปชั้นชั้นไปกระทั่งเข้าถึงกายธรรมตัวตภูโสดาสิกิทาคานาคารหัตเห็นไปตามลำดับเมื่อใจหยุดนิ่งมันก็จะหลุดพ้นไปถอดออกไปเข้าถึงกายในกายกายในกายกายในกายกลับไปอย่างนี้เลยกายที่สำคัญคือกายธรรมซึ่งเป็นตัวพุทธรัตนะลักษณะสวยงามมากเพราะว่าประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตไม่ใหญ่ไม่เล็กตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมซึ่งเป็นลักษณะพิเศษบนพระเศียรที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเรียงรายเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นอยู่บนพระวรกายที่ตั้งตรงใสเกินใสสงบนิ่งอยู่ในอริยบทสมาธิอันหน้าออกไปทางเดียวกันกายนี้แหละสำคัญมากกายธรรมเพราะว่ากายประกอบไปด้วยธรรมความบริสุทธิ์ล้วนๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เราได้ยินคำว่าพุทโธนี่แหละหมายถึงพุทธรัตนะนี้พุทโธเป็นเนมิตกนามที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการมาเกิดขึ้นของพุทธรัตนะหรือธรรมกายนี้นี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะซึ่งเป็นที่เก็บความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์ลักษณะจะกลมรอบตัวมันดวงแก้วอย่างนี้แหละแต่ภายในนั้นก็จะเป็นความรู้ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในนั้นแหละและที่จุดไส้กลางของธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะคือธรรมกายละเอียดซ้อนอยู่เรียกว่าสังฆรัตนะเพราะรักษาธรรมรัตนะเอาไว้กลายประสงค์ทรงจำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและธรรมรัตนะก็รักษาพุทธรัตนะเอาไว้ทั้งสามอย่างนี้มีชื่อต่างกันเท่านั้นแต่ว่าจะแยกออกจากกันไม่ได้จะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ในที่เดียวกันพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสามอย่างนี้แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพึ่งท่านได้เพราะว่าท่านเป็นนิจจังสุขังอัตตาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งแห่งความสุขล้วนๆดับทุกข์ได้แหล่งกำเนิดแห่งดวงปัญญาบริสุทธิ์มหากรุณาสามอย่างนี้บังเกิดขึ้นในกลางพุทธรัตนะแล้วก็เป็นอิสระจากกิเลสอาสวะทั้งหลายโลภโทสะโมหะสังโยชน์อะไรต่างๆเหล่านั้นกิเลสในตระกูลสามตระกูลนี้ที่มีหยาบมีละเอียดกันไปรัตนะทั้งสามนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกโคตรภูธรรมกายโคตรภูน้ำตักจะหย่อนกว่า5วานิดหน่อยเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นพระอริยเจ้าใครได้เข้าถึงก็ได้ชื่อเข้าถึงไตรสรณคมไม่อย่างเราได้ยินได้ฟังพระเทศน์หรือไปอ่านในพระไตรปิฎกจะพบว่าเมื่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพุทธบริษัทสี่กับบรรลุธรรมอภิสมัยเข้าถึงไตรสรณาคมก็คือถึงตรงนี้แหละถึงพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเป็นชาวพุทธที่แท้จริงแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะแจ่มแจ้งเลยว่าสิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งจะเป็นต้นไม้จะเป็นเทพเจ้าอะไรก็ไม่ใช่อารามอะไรต่างๆสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็มีเป็นยันชันเข้าไปเป็นพระอริยบุคคลก็เข้าถึงกายธรรมโสดาบันหน้าตาข้าวาสูงห้าวาถ้าเป็นพระสกิทาคามีขนาดตักสิบวาสูงสิบวาพระอนาคามีขนาดตักสิบห้าวาสูงสิบห้าวาพระรหัสก้านาถ20วาสูง20วาเห็นไปตามลำดับกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหันต์กายธรรมอรหัตตผลนาถ20วาสูง20วาพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเดินตามรอยนี้หยุดกันนิ่งอย่างเดียวแล้วก็เห็นไปตามลำดับเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวของท่านนั่นแหละและมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนั้นไม่พ้นสมัยไม่เสมอเพราะว่ามีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนที่ใดมีมนุษย์ที่นั้นก็มีมรรคผลนิพพานเพราะมีอยู่ในตัวดังนั้นจึงไม่พ้นสมัยไม่จำกัดการเวลาพิสูจน์ได้ทดสอบได้ตั้งแต่เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเริ่มหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้เราทั้งหลายก็จะต้องเดินตามรอยของท่านคือหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละถ้าหยุดได้ทุกส่วนเข้าแล้วก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างที่ท่านได้เห็นอย่างนั้นท่านเห็นอย่างไรเราก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นความสุขไม่มีประมาณก็จะมันเกิดขึ้นกับเราเป็นความสุขแตกต่างจากที่เราเคยเจอแล้วเราก็ยอมรับว่านี่คือความสุขที่แท้จริงที่เราได้แสวงหามานานเราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองแล้วก็จะรู้ได้ดวงปัญญาที่เกิดขึ้นมาในตอนนั้นว่าสิ่งที่เราจะต้องทำควรทำอย่างยิ่งคือหยุดใจไว้ที่กลางกายนี่แหละและทุกข์ทั้งหลายจะดับไปจะบังเกิดขึ้นทีเดียวในตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเริ่มหยุดใจตรงนี้ไปเรื่อยๆเลยลูกทุกคนก็จะต้องหยุดใจของเราฝึกใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี้ให้ได้อย่าให้ใจฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นให้หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่ตรงนั้นที่เดียวแล้วก็ประมาณเราว่าอยู่ในกลางท้องของเราแต่แถวเนี้ยเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วซึ่งความจริงอาจจะไม่ตรงเป๊ะเลยก็ไม่เป็นไรเอาใจไปหยุดตรงนั้นแล้วเรากำหนดบริกรรมมานิมิตขึ้นมาในใจเป็นดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราใจเราจะได้ไม่ไปฟุ้งคิดเรื่องอื่นจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ให้นึกง่ายๆธรรมดาธรรมดาสบายๆคล้ายๆกับเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยเมื่อเรานึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหยาดน้ำปลายยอดหญ้าอะไรเหล่านั้นเป็นต้น
ง่ายๆธรรมดาเพื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นดวงใสๆเป็นองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะจ๊ะนึกให้ต่อเนื่องกันไปเลยให้สม่ำเสมออย่าให้เผลอไปคิดเรื่องอื่นถ้าจะเผลอก็ประคองใจประคองใจให้ใจอยู่กับดวงใสๆหรือพระแก้วใสๆนั่นนะด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายสม่ำเสมอภาวนาในใจว่าสัมมาอรหัง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 เรื่อยไปเลยอย่าให้เร็วนักอย่าให้ช้านักให้ดังออกมาจากกลางกายกลางท้องของเราลองกันนึกถึงภาพไปด้วยเท่าที่เราจะนึกได้อย่างสบายไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชัดเจนได้ก็จะดีแต่ต้องชัดเจนแบบสบายถ้าชัดเจนแบบตึงเครียดอย่างนั้นก็ไม่เอาทุกอย่างต้องสบายผ่อนคลายดวงแก้วหรือองค์พระที่เรานึกนั่นแค่เป็นบริกรรมนิมิตเหมือนหลักยึดของใจเราแค่นั้นแหละเพื่อให้ใจเรามันหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งแล้วเดี๋ยวก็จะตกหลุมหรือตกศูนย์ไปในเมื่อเราตกหลุมอากาศอย่างนั้นมันมืดลงไปบางคนก็นุ่มนวลบางคนก็พลวดพลาดทำให้ตกอกตกใจแต่ก็ไม่มีอันตรายใดๆนะตกหลุมอากาศหลุมภายในเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกหลุมรักตัวเราเองอย่างที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยแล้วเราจะรู้ว่าตกหลุมรักคนอื่นนั้นมันมีปัญหากลุ่มแต่ถ้าตกหลุมรักตัวเราเองอย่างนี้เนี่ยความสุขมันเกิดขึ้นดวงธรรมหดเกิดขึ้นองค์พระใสเราจะหลงไหลตัวเราเองเลยตกหลุมรักตัวเราโอ้ตัวเรานี่ช่างเป็นผู้ประเสริฐแท้ๆมีความดีงามบังเกิดขึ้นมาในใจมีความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราหาที่ไหนไม่ได้อีกเลยเพราะเราเคยไปหามาแล้วเคยเจอเลยเราจะหลงไหลตัวเราเองด้วยการหลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายทุกวันอยู่ตามลำพังแล้วก็จะรู้ว่าเราอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสำหรับชีวิตนี้ที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาตกลุมรักตัวเองนี่ไม่มีปัญหาสบายใจตกลุมรักคนอื่นกลุ้มใจลุมรักนั้นอยู่ภายในเมื่อใจหยุดนิ่งมันจะวืดลงไปเลยเหมือนตกหลุมอากาศนะแล้วก็สว่างโปร่งขึ้นมาใจจะสดใสเมื่อเราไปชำระร่างกายใจวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เราจะมีชีวิตใหม่ที่สดใสมีความสุขสะอาดเกลี้ยงกล่าวเบิกบานอย่างที่ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีใดปานเลยใจเราจะใสๆแล้วเราก็จะรักพระพุทธเจ้าเคารพรักท่านจะนึกถึงท่านเรื่อยๆเป็นไปโดยอัตโนมัติจะนึกถึงพระรัตนตรัยในตัวนะใสๆใจก็จะสบายสบายช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆเราลงมาทำความรู้จักสิว่าตกหลุมรักภายในหลุมรักตัวเองเนี่ยมันแตกต่างกับที่เราเคยตกหลุมรักภายนอกอย่างไรมันจะสบายสบายเบ
เบิกบานต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะลูกนะ